ความคิดถึงสำหรับผมอะถ้าใจผมนิยามมันอะผมว่ามันคือแรงบันดาลใจความคิดถึงมันเป็นเรื่องราวของอดีตนะครับผมว่ามันกลับไปไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับบนเวทีเราก็ต้องคือสตาร์ค่ะแต่พอข้างล่างมาก็ต้องเป็นมนุษย์ดินคนหนึ่งผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้คำว่ารักมันคืออะไรผมเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกเลยแม้แต่วันเกิดไม่มีการมาแบบว่าเซอร์ไพรส์เลยแต่ว่าปีหน้าไม่แน่ผมอาจจะทำมาซ้อมวันแรกร้องง่ายโอ้ยไม่อยากอยู่แล้วคิดถึงบ้านอะไรอย่างเงี้ยหัวหน้าค่ายก็ไม่เป็นไรซ้อมไปก่อนรู้ว่าคิดถึงเขาคิดถึงกันทุกคนแหละที่มันยังหมุนไปก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ตั้งแต่วันที่เรามาถึงซานฟรานซิสโกแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างในชีวิตเรามันเปลี่ยนไปหมดถ้าถามว่าลืมความคิดถึงใครสักคนที่เรารักมากที่สุดไปได้ไหมมันคงไม่มีใครทำได้ในความเป็นจริงพอสุดท้ายแล้วเราก็รู้ว่าเรารักเขาไหมวันที่ฉันยังหายใจก็รักทุกคนก็รักทุกคนก็ถ้าไม่ขาดใครไปก็คงเหงาเลี้ยงไม่ได้ที่จะจากกันแต่ว่าเราก็จะมีการตลอดเวลาเพื่อที่จะได้เข้ามาเจอกันต้องพูดอะไรไม่ออกก็คงกอดอย่างเดียวหัวใจสลายกับหลายๆเรื่องที่ผ่านมาเป็นคนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จเรื่องความรักเลยสักครั้งทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับใบเตยแปลกมากว่าเราไม่เคยลืมเลยผ่านมากี่ปีก็ยังส่งของขวัญวันเกิดไปให้เขาแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นของใครคือเขาต้องเดาออกว่าเป็นของเราผมเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่โรแมนติกเลยเป็นคนที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีชีวิตคู่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าไอ้คำว่ารักมันคืออะไรแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงเวลาที่เขาต้องไปบินมันก็จะมีช่วงเวลาที่คิดถึงกันอยู่สิ่งนึงเนี่ยเราอาจจะไม่คนที่โรแมนติกจ๋าแต่ว่าใจเราใจเราให้เธอเราจะถ่ายภาพเยอะมากเวลาออกไปไหนมาไหนด้วยกันไปกินข้าวแล้วนี่เราก็ถ่ายเขากำลังกินมานั่งกินกาแฟกันร้านนี้เราก็ถ่ายไปเดินเล่นเราก็ถ่ายเขาคือไปไหนเราถ่ายเขาตลอดวันหนึ่งที่เราไม่มีเขาเนี่ยมันก็คิดถึงราวของผมกับภรรยานี่ถามว่าผ่านมากี่ปีแล้วก็เกือบ20ปีเนาะเวลาที่ผมนึกถึงภรรยานะครับมันจะแบ่งเป็นหลายๆช่วงคือช่วงที่เขาเสียชีวิตใหม่ๆประมาณสัก3ปีแรกเงี้ยเราก็จะฟูมฟายทำอะไรไม่ได้หวยหาสิ่งที่อยู่กับอดีตจะไม่ค่อยยอมรับปัจจุบันสมมุติต่างว่าถ้าเขากลับมาตอนนี้ได้จริงๆเนี่ยถ้าได้เจอกันก็ดีนะคงได้คุยกันว่า13ปีที่หายไปเนี่ยฉันทำอะไรบ้างเลี้ยงลูกยังไงบ้างเธออยู่บนฟ้าเป็นยังไงบ้างบางสิ่งก็เก็บไว้บางสิ่งก็ไม่อยู่แล้วนะครับอย่างแฟนเป่าตุ๊กตาเป่าลมในห่วงยางใส่ไว้เงี้ยเรารู้สึกว่ามันเป็นลมหายใจสุดท้ายที่เขาทิ้งไว้บนโลกใบนี้จริงๆใจฉันมันยังคิดถึงเธออยู่ในทุกคนที่คิดถึงตัวอยู่แล้วค่ะคิดถึงกับเพื่อนคิดถึงตลอดเวลาคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงบ้านแฟนถ้าไม่ติดเรียนเขาก็ขึ้นมาดูคิดถึงจริงๆความคิดถึงชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่าความคิดถึงมันหวยหาสิ่งที่มันแบบมันอยู่กับเรามาตลอดแล้ววันหนึ่งมันไม่มี
เราคิดถึงผมโชคดีนะมีทำแมชชีนส่วนตัวบางคนคิดถึงอาจจะได้แค่นึกแต่ผมถ้าคิดถึงเมื่อไหร่ผมก็เปิดหนังดูเอาดีวีดียัดใส่เครื่องก็เห็นเป็นภาพดีจังเลยที่ความฝันความคิดถึงมันได้เป็นภาพนะคิดถึงฉันบ้างหรือเปล่า